ังหวะตะลุงเทพีบ้านใหม่ครับThank you.
ไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับการไหว้นำบูชาครูโดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนะครับทั้งสามคณะสามเวทีเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาประจำที่ตั้งหลักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลำดับต่อไปนี่เดี๋ยวสาวๆนางรำจะต้องลงไปด้านล่างนะไปทำพิธีการรำแก้บนให้กับทางพระเจ้าภาพใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอณไปรออยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันหรือไม่ถนัดอย่างไรก็เดี๋ยวนะครับเปลี่ยนรองเท้าหรือจะไม่เปลี่ยนก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะนะครับก่อนที่จะสนุกสนานกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการรำแก้บนของท่านเจ้าภาพโดยจะต้องไปรำบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณซ้ายด้านหน้าของเวทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นต้นมะขามนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับได้ยินเสียงตรงนี้แล้วน้องๆนางรำพากันไปได้เลยนะครับมุมนู้นนะครับมุมนู้นเลยครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างครับนู่นใช่ไหมฮะพี่ณมุมนู้นใช่ไหมใช่ครับใช่ผมในมุมนี้เชิญครับไปครับไปครับไปลุกทุกคนเลยครับไปครับแม่ชักจะเหนื่อยต้องไปด้วยไหมไปด้วยไหมเราไม่ต้องเราส่งเสียงไปยังบนเลยช่วงนี้ยังยุ่งไม่พอเหรอว่าอะไรนะจะไปด้วยจะไปด้วยอีกเชิญครับเชิญครับไปเถอะไม่ว่าอะไรถือโอกาสไล่กระโจ้เลยนะจบไปด้วยเหรอไม่ต้องออกอีกสักวันนะสักวันทำปานัดด้วยปานัดเสียนัดตรงนี้เสียนัดตรงนี้ก็เสียนัดด้วยเดี๋ยวรอสาวๆนางรำเข้าประจำที่แป๊บหนึ่งได้เราอาจจะไม่เห็นได้ใครเห็นด้วยส่งสัญญาณว่าเมื่อพร้อมนะครับเราจะได้เริ่มบรรเลงเพื่อเป็นการแก้บนในกระถางจะภาพระบุมาในจังหวะรำวงทั้ง5เพลง5รอบนะครับเราจัดเตรียมไว้ให้ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอน้องๆนางรำเข้าประจำที่พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครเห็นด้วยส่งสัญญาณด้วยนะครับนะเราอยู่ตรงนี้อาจจะมองไปไม่เห็นนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้นะ 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นนะครับสายฝนกระหน่ำรังแกเราเหลือเกินนะครับอุปกรณ์ของเราหลายอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องไฟก็นะครับสิ้นอายุขัยไปกับสายฝนหลายอย่างเลยนะวันนี้นะฮะ power mic ก็ไปอีก2ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะหลายคนอาจจะเห็นว่าคืนนี้นะครับแสงสีของเรานี่เปิดสว่างสวยไว้ตลอดเวลาไม่มีการเล่นไฟกระพริบไม่มีการเล่นสลับสับเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เพราะเครื่องพังนะครับเป็นความประสงค์ของทางท่านเจ้าภาพว่าท่านอยากได้แสงที่มันสว่างคงที่ประมาณนี้ไม่ต้องเล่นสลับไปมาให้มันปวดลูกตาอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคืนนี้จัดมินเปิดไฟสว่างเอาไว้ทั้งคืนเลยนี่เป็นประสงค์ของทางท่านเจ้าภาพให้เราเปิดไฟค้างสีสว่างขาวนวลไว้อย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่ทำการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับโกหกก็ไม่ดีนะทางด้านนู้นพร้อมไม่เอ่ยมีใครพอจะให้สัญญาณได้ไหมครับโอเคนะครับผมนะครับจำนวน5รอบด้วยกันสำหรับการรำแก้บนของท่านเจ้าภาพและเป็นจังหวะรำวงทั้ง5รอบ5เพลงนะครับในรอบแรกการแก้บนกับรำวงดาวพระศุกร์ครับThank you.
Thank you.
เธอยิ้มมาตาสะดุดหูหัดคอชอบมารีคนดีก็พี่ก็มาตัวจริงนะใช่มาแกงยอเกิดไปไหนผู้ชายที่หล่อเลือกเลยไม่ยอมจะให้คุณพ่อไปขอทั้งเมียอีกหน่อยคงหายเมื่อเปลี่ยนบอกรักยังไม่กล้าคนตาไม่ยอมรับเมียคิดไปในหัวใจอะไรอยากหาเมียในวงรำโมงานแสงเดือนไม่ยาสักว่าไม่น่าไม่ดิบมาดมรำยังเอวแล้วมายังไรลำในใจและหัวใจคอยงงชารักเธอระเบิดWe'll be right back.
ผัดใบทั้ง5รอบนะครับสำหรับเพื่อเป็นการแก้บนของทางท่านเจ้าภาพนะครับระบุมาในจังหวะรำวงทั้ง5เพลงก็จัดไปครบถ้วนตามนั้นนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางท่านเจ้าภาพได้บนบานศาลกล่าวหรือว่าได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาทค่าสินบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้มีรำวงจัดถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน5รอบที่ผ่านพ้นไปนะครับในส่วนของขั้นตอนการแก้บนผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวให้เวลาสาวๆลำวงในการเดินทางกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็มานั่งตั้งหลักพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนจะต้องรำแก้บนจำนวน5เพลงเต็มๆแล้วก็ไหนจะต้องเดินทางกลับมาเตรียมตัวกันตรงนี้พวกเราก็ใจเย็นกันสักนิดหนึ่งระหว่างนี้ก็พูดคุยทักทายกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะอาจมีการฝากงานฝากกติกาของการร่วมสนุกกันบ้างนะครับผมในส่วนของสมาชิกด้านหน้าเวทีนี้คุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของกติกาการร่วมสนุกนี้คงไม่ต้องบอกกันไปบ่อยแต่ว่าเป็นหน้าที่นะครับเพราะว่าอาจจะมีนะครับมีนักดนตรีสมัครเล่นมือใหม่ที่เพิ่งจะนะครับรู้จักการระบมย้อนยุคแล้วก็ติดตามมาเที่ยวกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเขาฝากกติกากันไว้สักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของระบมในค่ำคืนนี้นะครับท่านเจ้าภาพจัดเพื่อเป็นการแก้บนผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ทีนี้เปิดโอกาสให้สนุกสนานกันโดยที่พวกเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วแต่ว่า รอฟังทางกองเชียร์ชี้แจงสักนิดหนึ่งในว่าระหว่างหมดรอบเนี่ยในรอบต่อไปอาจจะมีคำสั่งพิเศษใดๆมาจากทางท่านเจ้าภาพหรือไม่นะครับ อาจจะเป็นรอบเหมาให้กับบุคคลใดกลุ่มใดเป็นพิเศษนะครับแฟนๆนักรำที่ติดตามมาร่วมสนุกก็ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยในส่วนของสิ่งของต้องห้ามบนเวทีนะครับย้ำอีกครั้งด้านบนเวทีไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมึนเมาขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบนะครับผมทุกท่านมีเก้าอี้นั่งอยู่ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าใครยังไม่มีทางคณะกรรมการพร้อมอำนวยความสะดวกทุกท่านค่าเก้าอี้10บาทเอามาบริการตัวท่านเองท่านก็หมดรอบลงไปสูบบุหรี่หรือว่าลงไปนั่งดื่มเครื่องดื่มที่ท่านได้เตรียมมากับด้านล่างนะครับไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้น้องๆเพิ่งกลับมาถึงนะครับระหว่างนี้ใช้เวลาอีกสักประมาณนาที2นาทีนะครับฝากงานของแจ็คบินแบนในช่วงเดือนธันวาคมกันไว้เลยเดือนสุดท้ายสิ้นปี2565กันแล้วนะเดือนนี้26หรือหลังจากวันนี้27 28 29 30พวกเราแจ็คบินแบนนอนพักผ่อนกันสบายเลยอยู่บ้านนะครับใช่แล้วหรือว่าใครมีงานกระทันหันฉุกเฉินอย่างไรเรียกใช้ได้นะ4คืนนี้ว่างยาวๆนะครับว่างเลยนะเราไปเริ่มต้นกันอีกทีนึงวันที่1นะครับวันที่1ที่บ้านสจน้อยโพลอยนะครับพร้อมกับน้องๆทั้งนำ4คณะ4เวทีด้วยกันชมพูนุชเพชรโสภาน้องโมแล้วก็เพลินพิษวงจินดาวันที่3เรามีงานภายในกันที่บึงปิดารีสอร์ทนะครับวันที่4ไปนครปฐมพร้อมกับนางรำ3คณะ3เวทีแล้วก็ฝากไว้นะครับ2งานต่อเนื่องนะครับเป็นงานที่น้องเจมบางจานนะครับได้ติดต่อพวกเราแจ็คบินแบนไปร่วมงานนะครับวันที่11แล้วก็วันที่14ธันวาคมนี้นะครับวันที่11เนี่ยอยู่ที่วัดใหม่บางจานนะครับพร้อมกับนางรำ3คณะ3เวทีเพื่อนพิษโอจินดาขวัญใจตังกงแล้วก็ลุงนภาเมืองเพชรส่วนวันที่14ขยับไปอยู่วัดปากน้ำบางจานนะครับคืนนี้นางรำ5คณะ5เวทีด้วยกันนะครับเพื่อนพี่ดวงกินดาเพชรสภาดารมใจพรพงษ์เมืองเพชรชมพูนุชเมืองเพชรแล้วก็อีก1คณะเดี๋ยวรอน้องเจมคอนเฟิร์มมาอีกทีนะครับผมแต่ว่า5คณะ5เวทีเป็นที่แน่นอนวันที่15นะครับอยู่ทางเข้าวัดห้วยตะแกะนะครับผมนะแล้วก็วันที่16นะเมื่อกี้ผมอ่านผิดแน่เลยนะวันที่15ในทางเข้าวัดห้วยตะแกะใน4คณะ4เวทีอย่างที่บอกไว้นะครับวันที่16อยู่วัดท่าเรือดำเนินสะดวกนะครับ2คณะ2วันที่น้องโบแล้วก็ขอใจตันกงวันที่22วัดนางสาวกระทุ่มแบนนะครับวันที่24วัดพระธาตุเขาย้อย27 28 29 3คืนงานประจำปีวัดเขากระปุกส่วนวันที่30อยู่กันที่อำเภอหนองยะป้องพร้อมนางรำ3คณะ3วันที่แล้วก็ปิดท้ายส่งท้ายปีเก่ากันที่บ้านบ่อลาวตำบลหนองขนานนะครับผมพร้อมกับน้องๆนางรำ3คณะ3วันที่นะครับใกล้ๆตรงไหนติดตามไปร่วมสนุกแต่ว่าค่ำคืนนี้สนุกสนานกันที่นี่ที่โรงเรียนบ้านอันตะเภากันซะเลยครับกับพวกเราแจ็คบินแบนครับ